สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิมีถมไปอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธาสนาบุฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือความดีย่อมมีผลความชั่วก็มีผลผลแห่งความดีมีผลแห่งความชั่วมีแต่คำพูดที่เราเคยได้ยินกันมาพระพเจ้าเคยได้ยินคำเนี้ยนานมาล้วละทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิ มีถมไปเป็นคาพูดของคนบางคนที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีแต่ทําดีแล้วยังไม่ได้เห็นผลของความดีแต่เห็นว่าไอ้คนที่มันทําชั่วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันร่ํารวยมีเงินตรามีชื่อเสียงมันมันทำไมเป็นอย่างนั้นจึงแต่งสุภาษิตนี้ขึ้นนะว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีสิมีถมไปแล้วเห็นอยู่ชัดเจนในสังคมปัจจุบันด้วว่คนทําชั่วเนี่ยร่ํารวย คนทำชั่วแล้วก,ก็มีชื่อเสียงเห็นอยู่มีแตนะ่ไม่ใช่ไม่มีปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วคนที่ทําดีแล้วมันกลับได้ผลเป็นความไม่ดีเเช่นซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าทําไมไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราก็มีเราก็เห็นอยู่วันนี้จึงจะนําเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังเต็มฟัง,ง,งนะโดยได้พูดถึงเรื่องของกรรมนะกรรมคือการกระทำนะคือเจตนา คือใจเราถ้ายังมีกิเลสรธาคะโทสะโมหะเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นเจตนาเท่านั้นคมนั้นก็คือเจตนาซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละที่จะนําพุทธพจน์อันเป็นคําสอนของบุรุษชามาให้ท่านผม้ฟังฟังฟังแล้วก็มาทําหน้าที่อย่างที่2คือการอธิบายก็ความเหล่านั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งในวันพฤหัสนั้นข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุโนโก็จะนําพุทธพจน์มาให้ท่านผม้ฟังฟังนะอ่านให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ นะถ้าใครยังไม่ได้ฟังอาจจะไปหาฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com หรือว่ารอซีดีก็รอตอนปลายปีน่จะทำซีดีให้ฟังส่วนถ้าใครสรุกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com เนี่ไปฟังที่นั่นกันได้พุทธพจน์ที่นํามาเล่าให้ฟังนั้นคือเรื่องของกรรมการให้ผลในระดับต่างๆแนี่เราก็ในวันสุกนี้จะอธิบายให้ฟังหละว่าการให้ผลในระดับต่างๆมันมาสอดคล้องกับเรื่องที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีอ่ะ ทำชั่วแต่ได้ดีมันเป็นยังไงพระเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้ตามฝังนั่นบอกว่าความดีเนี่ยการทําการกระทําใดๆก็ตามนะดีก็ต้องให้ผลการกระทาใดๆก็ตามชั่วก็ต้องให้ผลผลที่มันจะออกเนี่ยมันจะออกเป็น3ระดับเนื่องจจะออกในระดับที่ในปัจจุบันเดียวนั้นในการทําเดียวนั้นตรงนั้นนี่คือระดับที่1นึ่งภาษาบาลีที่พระเจชาใช้ก็คือทิฏฐธรรม แต่ก็คือปัจจุบันเดี๋ยวนั้นทันควันในระดับที่2คือเวลาต่อมาและในระดับที่3คือเวลาต่อมาต่อมาอีกน,นี่คือเขาเรียกว่าลักษณะแห่งการให้ผลของมันจะมี3อย่างตรงนี้เช่อนอะไรบ้างเช่นถ้าคนที่ออกกําลังกายไปวิ่งผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยทำฟังมันเหนื่อยแน่นอนคนที่วิ่ง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 หรือไปออกกําลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งเหนื่อยแน่นอนนี่คือผลที่เกิดขึ้นในทันควันปัจจุบันเดี๋ยวนั้น ผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาแล้วก็อาจจะทําให้เขาผอมลงได้แต่คนอ้วนไปออกกําลังกายตอนแรกผลให้ในทันควันนั้นเหนื่อยแน่นอนผลให้ในเวลาถัดมาก็ร่างกายผอมลงเดือนหนึ่งสองเดือนผ่านไปในเวลาถัดมาก็ผอมลงในเวลาถัดมาถัดมาอีกอาจจะ5ปี2ปีหรือ10ปีจากนี้แล้วก็จะมีอายุยืนขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะผลแห่งการก็ียกว่า การออกกําลังกายของเราังการกระทอยังได้ย่างหนึ่งต้งฟังเหมือนต้องให้ผลหรืออย่างว่าเด็กตั้งใจเรียนตั้งใจขยันอ่านหนังสือตอนที่อ่านนั้นอาจจะงงผลที่เกิดขึ้นทันควันตอนที่อ่านพยายามทําความศึกษาเข้าใจในโจทย์คณิตศาสตร์หรือว่าเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งท่องจําต่างๆอาจจะงงอาจจะง่วงผลที่ทันควันที่เกิดขึ้นตอนนั้นของเขา แต่ในเวลาถัดมาผลที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เขาสอบได้แล,แล้วก็ในเวลาถัดมาถัดมาอีกแต่นในการสอบได้ก็ทําให้เขามีรายได้ดีมีอาชีพการงานต่างๆอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ผลมีการให้ผลเป็น3ระดับอย่างนี้นี่คือลักษณะของการให้ผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นทีนี้ในสมัยปัจจุบันในตำรวงความซับซ้อนสับสนซ่อนเงื่อนของกลโกงเนี่ยมันมากจริงๆ แตนะ่มันมากในขณะที่ว่าบางทีทําให้การให้ผลของกรรมเนี่ยมันออกมามีความสลับซับซ้อนนะซึ่งเรื่องของการให้ผลของกรรมเนี่ยท่านฟังเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอาจินไตาอาจินไตหมายความว่าไงก็หมายความว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดนะอ่ะก็คืออย่าทําไม่ทำาัจนะจินไตก็คือไปคิดพิจารณามันอย่าไปคิดพิจารณามันเพราะว่าถ้าไปคิดพิจารณาไคร่ครรนแล้วก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าฟุ้งซ่านเสียเปล่าเสียเวลาเปล่า ไหนเข้าใจเข้าคร่าวอย่างนี้ว่าผลของกรรมจะมีอยู่3ระดับอย่างนี้นะซึ่งทําไมบางทีเราทําความดีความดนะีตั้งใจเลี้ยงลูกดูแลลูกอย่างดีทำไมมันยังดื้อม,มันยังสนนะอันนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นได้แต่เพราะความสับสนความซับซ้อนความวุ่นวายของสังคมในปัจจบุบันไม่ใช่เฉพาะตัวเรายังญาติอีกยังสื่อโฆษณาอีกอย่าง,าางโรง,งเรียนอีกครูด้วยแต่ทำไมบางทีมันให้ผลออกมาเป็นอย่างนี้ละ่ะ ไม่รู้สักอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าผลในเวลาถัดมามันก็จะต้องตามให้เหมือนกันผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็จะต้องตามให้อีกเหมือนกันแต่เพะฉะนั้นให้มีความมั่นใจตรงนี้ก่อนนะอนนันดับแรกนะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมมี3อย่างอันดับแรกนะคือเรื่องของการให้ผลของกรรมมี3าอย่างอันดับที่2คือเรื่องของกรรมคือเจตนานะเจตนาในการกระทาสักอย่างใดอย่างหนึง่งคือบางทีเราทําอาจจะไม่ได้ว่าเจตนาแบบทําอันนี้แน่นอนอย่างเงี้ยน,นันนคือความตั้งมั่น ความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่บางทีเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราทําแต่อาจจะไม่ได้ตั้งมั่นการกระทาตรงนั้นเขาเรียกว่าเจตนาเหมือนกันนะเช่นบางทีเราตัดสินใจในการที่จะเซ็นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเอกสารให้เกิดการโกงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเจตนานะอาจจะไม่ได้ว่าตั้งมั่นเลยว่าฉันจะต้องโกงฟันธงอาจจะแค่ว่าทําด้วยความาจํายอมอะไรอย่างเงี้ยก็จํายอมก็ถือว่าเจตนาเหมือนกันทีนี้เรื่องของกรรมคือเจตนา การให้ผลของกรรมมี3ระดับะซึ่งอย่างที่ข้าพเจ้าว่านั่นแหละว่าเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยบางทีมันด้วยความซับซ้อนความสับสนกลโกงที่ละเอียดลึกซึ้งแยบคายในปัจจุบันทําให้การให้ผลของกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นคน,นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอาจจะให้ผลของกรรมในปัจจุบันถ้าคุณอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ดีก็จะให้ผลเป็นการถูกต่อว่าทันควันเลย ท่ไมคุณไม่เซ็นตรงนี้คุณต้องถูกด่าว่าอะไรต่างๆถ้าคุณอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ดีแล้วก็ผลที่ให้ในเวลาถัดมาก็จะทำให้คุณแปลกแปกเนี่ยหมายความว่าไม่เจริญก้าวงนหน้าในหน้าที่การงานจะเป็นเอกชนก็ตามเป็นรัฐราชการก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ทําตามที่หัวหน้าบอกผลในปัจจุบันคุณถูกด่าก่อนแต่ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกคุณก็ถูกก็แปกถูกก็ไม่ทําให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหนง่งถูกเอาไปแช่ไปค้างเอาไว้เข้ากรุอะไรลักษณะนั้นอันนี้คือเรื่องที่ี่ยเป็นการให้ผลอันดับที่2ส,ส่วนการให้ผลในเวลาถัดมาอีกถ้าเราพูดถึงในภพหน้าในชาติหน้าแน่นอนคนที่ชื่อสาสตร์จุจริตคิดถึงกรรมดีของตัวเองเมื่อไหร่ก็มีความภูมิใจฉันไม่ได้โกงแต่อฉันอาจจะมีเงินน้อยแต่ฉันอาจจะมีความเป็นอยู่ที่พอเป็นไปได้ไม่ถึงขนาดกับร่ํารวยเงินทองมาก แต่ก็พออยู่พอกินไปนะผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกนั้นในเวลาเช่นพบต่อไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เขาไปสวรรค์ไดนะ้การไปสวรรค์นันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาต่อมาอีกนะเป็นผลของกรรการกระทำตรงนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นลำดับของการให้ผลในตําฝังมันยืดไปได้ตลอดอทันควันในะปัจจุบันเดียวนั้นก็ได้ระดับหนึ่งในเวลาถัดมาอาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ อาจจะเป็น2ปี5ปี10ปีไม่แน่ในเวลาถัดมาถัดมาอีกอาจจะเป็น20ปี30ปีหรือไปถึงชาติหน้าไปนู่นนะซึ่งมันก็ต้องมีเวลาถัดไปถัดไปอีกแต่มันก็ต้องยืดไปได้ตรงนี้ซึ่งทําให้การให้ผลเนี่ยมันยากที่จะเกินคาดเดาว่าทําไมคนทําดีแล้วมันไม่ได้ดีคนทําชั่วแต่ทําไมมันได้ดีแต่ก็มีอีกประสุหนึ่งที่พุทเจ้าได้พูดถึงเรื่องของสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าแหมคงจะเป็นคาเก่าของฉัน นะกรรมเก่าของฉันนี่แหละที่ว่าทําให้ฉันได้มาเจอความทุกข์ทาดีแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะอย่างนี้คนที่คิดอย่างนี้ก็มีซึ่งถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าไอ้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำฝังทําไมถึงบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าถ้าคนเนี่ยเอาแค่เรื่องกรรมเก่าเป็นสาระสาคัญกรรมเก่าหมายถึงเจตนาที่ผ่านมาแล้วนะั่นทฝังเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะ คุณไปตามแก้มันได้ไหมล่ะคุณขึ้นทา m แมชชีนกลับไปนั่นเคเรื่องย้อนเวลากลับไปในการที่จะไปแก้ว่า,าฉันเรียนโรงเรียนนี้มาฉันเรียนสายอาชีพนี้มาย้อนเวลากลับไปเอาไม่เรียนอันนี้เดี๋ยไม่เข้าโรงเรียนนี้ไม่เรียนสายอาชีพนี้อ่ะนําไปเปลี่ยนมันทําไม่ได้แล้วท่านฟังมันไม่มีเครื่องอย่างว่าเครื่องอย่างว่าไม่มีในโลกนี้ในอย่างดีที่สุดก็คือนั่งสมาธิแล้วก็ไปรู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงก็แค่นั้นเองแต่ไปตามแก้มันไม่ได้ เพราะกรรมนั้นได้กระทำไปแล้วแต่สิ่งที่ทําไปแล้วเป็นอนทํานไปแล้วแต่สิ่งใดยังมาไม่ถึงก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่เป็นกรรมเก่าถ้าเราจะอาศัยกรรมเก่าเป็นเหตุอย่างเดียวเราจะไม่ทําอะไรแต่ทาไมอ่ะเอาก็คุณไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวไงฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่าตรงนั้นเอาแล้วตอนปัจจุบันนี้จะทําอะไรได้แล้วก็จะไม่เห็นว่าอะไรควรทําอะไรควรละอันนี้จะเป็นความไม่ดีนะเป็นความเห็นที่ผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเราคิดว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มฝังแล้วที่ถูกต้องเป็นยังไงที่ถูกกับผู้ชายได้เคยตระสบา้กับปริพาชคที่ชื่อว่าสิวะกะเได้พูดถึงเรื่องของเหตุของสุขและทุกข์แต่ว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเหตุอยู่ทั้งหมด8อย่างด้วยกันแปนะอย่างอันดับแรกนี่หนึ่งสองสามสอย่างแรกเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย หน่คือเรื่องของน้ำดีบางทีเรามีความสุขความทุกข์กเกิดจากการที่น้ำดีมันดีหรือน้ำดีไม่ดีน้ำดีก็คือระบบการย่อยอาหารสองคือเรื่องของเสมหะบางทีอาจจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ตรงนี้แล้วก็ที่3คือเรื่องของลมธาตุลมใน,น,ในใกายแล้วก็ที่4ี่ก็คือน้ำดีเสมหะแล้วก็ลมรวมกันสีน่อะย่างแรกก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองธนะาตุมีการเปลี่ยนแปลงปไปในการส่งขึ้นการลําเลียงอาหารการย่อยอาหาร แลเปลี่ยนแปลงไปมันก็ตามอาหารที่เรากินบ้างตามเรื่องของสุขภาพร่างกายแลสุขและทุกข์เกิดจากตรงนี้ก็ได้นี่คือ4อย่างแรกอย่างที่5้คือเรื่องของฤด,ดูกาลบางทีฤด,ดูแปรปรวนมันก็ทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้เช่นว่าคุณเดินออกไปข้างนอกเดินไปข้างนอกเสร็จแล้วก็ฝนตกฝนตกก็โดนฝนเปียกโดนฝนเปียกก็เจอความทุกข์อันนี้มีความทุกขว์วบฏนาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทวกรรมเก่าคงต้องเป็นกรรมเก่าของฉันแน่เลย เอาก็ฝนมันตกกันตามบูฟังฝนมันตกตัวมันก็เปียกก็ธรรมดาแต่เป็นเหตุแห่งฤดูกาลมันไม่ได้เรื่องกรรมเก่าอะไรเลยนี่คือข้อที่5้านข้อที่6คือการรักษาตัวไม่สม่ำเสมออย่เช่นบางทีเราเดินขึ้นตึก10ชั้นอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นตึก10ชั้นแล้วมันเหนื่อยเราจะไปโทษกรรมเก่าว่าโอ้คงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยฉันเดินขึ้นตึก10ชั้นมาแล้วฉันเหนื่อยมันไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอนี่คือข้อที่6หรือข้อท้่7เพราะการถูกทำร้าย แต่บางทีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตกท่ออย่างนี้อค้คงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยฉันตกท่อคุณถูกทําร้ายหรือว่าเจออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่ทำให้เรามีความเจ็บความสุขความทุกข์เกิดขึ้นได้แล้ว้อที่8แน่นอนเป็นผลของกรรมอาจจะเป็นกรรมเก่าเป็นผลที่เกิดขึ้นในอดีตอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเหตุแอย่างตัวนี้ทำฟังมันจึงเป็นผลที่ทําให้เรามีความสุขความทุกข์ได้คือไม่ใช่ทุกอย่างจะไปลงรื่งของกรรมเก่าหมด เรื่องของกรรมเก่าก็เป็นอันหนึ่งใน8อย่างในเรื่องอื่นๆที่ว่าไปแล้วเช่นเรื่องของสุขภาพกินอาหารแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าคุณเดินออกไปไม่ได้ถือร่มไปด้วยนะคิดว่าว่าแล้วเชียวทําไมจิ้งจกถึงทักตอนถอนออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยจำฝังเพราะเวลาที่เราเจอความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวแต่กรรมเก่านี่เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยซึ่งอย่างที่ว่าว่าการให้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน การโกงในปัจจุบันมันทําให้มีการซ่อนเงื่อนมีการให้ผลที่ผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปแต่คนทําความดีน่าจะได้ดีแต่ว่าการได้ดีนั้นกลับให้ผลในระยะยาวอีกต่อไปกลับไม่ให้ผลในปัจจุบันนะครับให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปซึ่งอาจจะเป็นยาวขึ้นยาวขึ้นก็ไดนะ้ซึ่งตรงนี้จึงต้องมาทําความเข้าใจว่าการให้ผลนะมันมีผู้เจ้าเคยเปรียบเทียบนะไว้4อย่างในมาอฝังนะเปรียบกับบวบขม หือบวบขมที่เจือด้วยยาพิษบวบขมเจือด้วยยาพิษถ้ากินเข้าไปตายแน่นอนรสชาติก็ขมด้วยแล,แล้วก็เปรียบไว้อย่างที่2เปรียบกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีรสชาติน่าดื่มมีสีสันดูดีในรสชาติหวานชื่นใจแต่ว่าเจือด้วยยาพิษสองอย่างแรกเจือด้วยยาพิษทั้งสิน้นอันแรกเป็นบวบขมรสชาติขมอันที่2เป็นน้ําหวาน รสชาติดีมีสีสันดีนั่นนี่ก็สองอันอย่างแรกแต่เจือด้วยยาปิดอย่างที่สามนั้นเปรียบเท,ทียบกับยาดองน้ํามูดเน่าคือพระสงค์เนี่ยจะมียาชนิดหนึ่งคือเอาลูกสมอที่เป็นลูกประมาณขนาดใหญ่กว่าหัวแม่โป่งนิดนึงแล้วก็เป็นลูกสีเขียว,ยวรสชาติของมันมีรสฝาดก็มีเม็ดอยู่ข้างในมีคุณสมบัติเป็นยาเอายาเนี่ยมาดองน้ําปัสสาวะนะดองน้ําปัสสาวะ แล้วก็รับประทานเป็นยาได้ประสงค์จะใช้ยานี้เป็นยาที่พระเจ้าอนุญาตให้ใช้ได้ซึ่งแน่นอนเอาผลไม้รสฝาด,ดมาดองกับน้าําปัสสาวะจำฟังคิดดูรสชาติมันจะดีไหมละ่ะนะรสชาติมันแย่มากนะสีสันมันก็ดูไม่ดีสีน้าําปัสสาวะจำฟังนะแเราก็กลิน่นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันหายจากโรคนะมีคุณสมบัติเป็นยานะี่คือยาดองน้ํามูลเน่าอย่างที่สาม อย่างที่4นั้นผู้ชาเปรียบเทียบไว้กับเภสัตว์านั่นก็คือเนอย,ยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแต่พวกนี้มีกรรญญลุ่สมบตินยาเอาห้าอย่างนี้มาผสมกันรับประทานก็เป็นยาที่รักษาโรคลงโลงหิตได้รักษาได้จากเจาก้าเภสัตว์าตรงนี้4อย่างนี้ต้องฟังผู้ชาเปรียบเทียบไว้2อ,อย่างแรกเนี่ยมียาพิษอยู่อย่างแรกคือบวบขมนั้นก็เปรียบกับเวลาที่เราทําความชั่วทําความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโกหก โกงแล้วก็ได้รับผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนั่นคือคนที่กินบวบขมเนี่ยมันขมด้วยแล้วก็ยังได้รับผลเป็นทุกข์ในเวลาต่อมาอีกนะถูกยาพิษตายอีกต่างหากนั่นก็เปรียบเสม,มือนคนที่ทําชั่วแล้วได้ชั่วเดียวนั้นแล้วก็ได้ชั่วต่อไปอีกลผลมันเป็นชั่วต่อไปต่อไปเช่นคนที่ไปทําร้ายคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ถูกประชา,า,าทันกาที่ตายกาที่อย่างนี้นั่นก็คือให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันด้วย แล้วก็ถ้าคุณทําร้ายคนเดินคุณก็ไปตกนรกด้วยนะก็จะให้ผลในะที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันให้ผลที่เป็นลักษณะของยาพิษนะก็ไปตกนรกอีกต่างหากนะนี่คือลักษณะของบวบขมที่เจือด้วยยาพิษอุปมาที่สองที่พระเจ้าเปรียบเทียบกับเครื่องเดิมชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดีมีสีสันดีมีกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้แหละที่เปรียบเทียบกับคนที่ทําชั่วนะอาจจะได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันคุณอาจจะโกง แมร่ำรวยมีเงินทองขับรถยนต์โก้หรูๆอยู่บ้านหลังโตๆนะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตอนดื่มเนี่ยแม่มันซาบซ่านไปด้วยรสชาติที่ดีของมันนกลิ่นก็ดีสีสันก็ดีกินไปแล้วมันชื่นใจแต่พอตกถึงท้องท่านนั้นาหวังเนีพิษซึมเข้ากระแสะเลือดแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วมันจะทุกข์ทรมานมากจะเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนในกายนายไปตามกระแสะเลือด เพราะว่าพิษมันเข้าสู่กระแสเลือดล่ะอันนั้นคือลักษณะคนที่ทําชั่วอาจจะได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันแต่ได้ผลเป็นทุกข์ในเวลาต่อมาคือคนที่อาจจะต้องไปตกนรกนะจ,จะถูกจับได้นะเบื้องปลายคุณอาจจะถูกจับได้ติดคุกหัวโตหรือว่าต้องคืนทรัพย์สินชดใช้ทรัพย์สินเป็นหลายๆพันล้านหนะลายๆหมื่นล้านถูกเขายึดไปนะแล้วก็ไปตกนรกอีกอันะนี้ก็คือเหมือนกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษ นี่คือ2ออย่างแรกนะที่เป็นยาพิษที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงพิจารณาดูให้ดีแต่ถ้าทําความชั่วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งผลมันอาจจะออกมากดีในปัจจุบันแต่แน่นอนถ้าเราดูแล้วมันเจอด้วยยาพิษนะเครื่องดื่มชนิดนี้เจือด้วยยาพิษเราหลีกเลี่ยงซะในทางตรงกรันข้ามท้องฝัง,งถ้าเราดูสิ่งใดแล้วมันดีเป็นความดีความงามมีผลปัญญารักษาโรคถึงแม้ว่ารสมันจะขม รสชาติเปรียบเทียบกับยาดองน้ํามูดเนา่ากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหท่านฟังแม่อยากให้ท่านฟังมาได้ลองชิมบ้างจังนะคือพระเนี่ยก็จะต้องลองกินดูล่ะนะยาดองน้ํามูดเนา่ารสชาติมันเป็นยังไงนะทั้งกลิน่นทั้งสีทั้งรสไม่ได้เรื่องเลยท่านฟังทั้งฝาดทั้งกลิน่นทั้งสีเหมือนกันทําความดีบางอย่างถูกเขาดา่าถูกเขาว่าถูกเขาตอกใส่หน้าต่างๆนานาโง่ทําไมทําไมไม่รู้จักโกงอย่างนี้ เขดาด่าทั้งๆท,ที่เราไม่ได้โกงทั้งที่ททเราทําความดีแต่เนหะมือนกินยาดองน้ำมูดด้านี่แหละแม้รสชาติมันแย่มากแต่ว่ามันจะมีผลเป็นการยารักษาโรคนะสามารถรักษาโรคเหลืองได้สามารถรักษาโรคปวดหลังปวดเอ็นอะไรต่างๆได้เนะพราะกินเข้าไปมันถ่ายปุ๊เลยในพิษไข้อะไรต่างก็ออกไปด้วยเหนะมือนกันเราทําความดีบางอย่างได้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ได้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมา เราสามารถบอกกับลูกหลานได้อย่างเต็มภาคภูมินะว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะไม่โกงในเวลาต่อมาต่อมาอีกนะก็ยังได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่สุคติภพอันะนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะจริงๆแล้วการทําความดีเนี่ยต้องให้ได้ผลดีผลดีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็มีนพะระเจ้าเปรียบเทียบกับเพศว์5อย่างที่ว่านะรสชาติก็ดีสีสันก็สวยงามช่วยมาเราทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วย นเช่นว่าถาคุณไปนั่งสมาธินะคนที่นั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวนะไม่คิดเรื่องใดๆมีความสุขอยู่ในภายในไอความสุขในภายในนั้นนะ่ะนี่นี่นั่นะคือสิ่งที่ว่าคุณเห็นได้ชัดเจนนะเดี๋ยวนั้นทันควันเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นทันทีนั่นะนี้เกิดขึ้นได้ชัดเจนแล้วผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกแล้วนะก็ทําให้คุณไปสวรรค์ได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่ปรมโลกก็าไปนะตามกําลังของสมาธิกําลังความดีที่เราทํามา อันนี้ก็จะเป็นผลที่ให้ผลเป็นสุขนลก็คือว่ารักษาโรคได้เหมันก็เภสัตว์าเพราะฉะนั้นรูปแบบของการให้ผลเนี่ยบางทีมันแตกต่างกันไปแต่เมื่อไอคนที่ทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปมันจริงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางทีคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกินยาดองน้ามุดเน่าทําดีแต่ไม่ได้ดีแต่บางทีคนชั่วยนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไปดื่มเครื่องดื่มที่เจือด้วยยาพิดเครื่องดื่มหอมหวานที่เจือด้วยยาพิด แล้วก็อาจจะมีความสุขรสชาติทราบซ่านในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ทําให้เราเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีนะกลับได้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันทําชั่วก็ไม่ได้ชั่วก็ได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันนะก็เพราะว่าเราไปดูตัวอย่างของคนที่กินยาดองน้ํามูดเน่านะมันขมมันเหม็นมันฝาดเราไปดูตัวอย่างของคนที่กินเครื่องดื่มรสชาติด,ดีที่เจือด้วยยาพิษมันหอมหวานกลิ่นดีสีสวย แต่เราดูให้ดีลึกเข้าไปนะว่ายานั้นการทำความดีนั้นจะให้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมามันจะมีผลเป็นยารักษาโรคการกระทำตรงนั้นจะให้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมาสุขนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาด้วยทำรฟังเป็นสุขมหาศาลแต่จะเปรียบก็คือหายจากโรคแต่จะพูดถึงความจริงก็คือไปสู่สวรรค์แต่เป็นที่ที่มีความสุขอยู่มากมากกว่ามาก แล้วในขณะที่เจ้าคนที่ทําความชั่วเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับกินเครื่องดื่มที่รสชาติดีสีสวยกลิ่นหอมแต่ว,ว่าเจือด้วยยาพิษนะทําวทความชั่วตรงนั้นได้ผลเป็นความดีความสุขเนี่ยที่เกิดจากเงินทองต่างๆแต่ว่าไปตกนรกจำฝังตกนรกเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มกันเลยจากเงินทองที่คุณได้ในปัจจุบันไม่กี่ล้านไม่กี่หมื่นล้านอากณอาจจะได้หมื่นล้านกณอาจจะได้แสนล้านเอา้าตอนนี้คุณได้แสนล้านจริงก็ตามทุกในนรกเนี่ยจำฝังเอาเงินแสนล้านไปซื้อโง่ไหม คนเอาเงินแสนล้านไปซื้อความทุกข์ในนรกไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ต่อให้เอาเงินแสนล้านไปซื้อความสุขในสวรรค์เอออันนี้ฉลาดกว่าแต่เขาไม่ได้ขายอย่างนั้นต่อให้คุณเอาเงินแสนล้านไปซื้อความสุขในสวรรค์ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าความสุขในสวรรค์นั้นหาไม่ใช่ได้ด้วยเงินแสนล้านมีค่ามากกว่านั้นมากนักเงินเนี่ยซื้อไม่ได้เลยความสุขประเภทนั้นนต่เพราะว่ามันหาในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้นตเป็นความสุขที่เหนือกว่าละเอียดกว่าประณีกว่า ซึ่งหาในโลกนี้ไม่ได้เงินซื้อไม่ได้แต่อาศัยการทําความดีเท่านั้นเองแต่ในทางตรงข้ามความสุขในนรกอะ่ะทําไมต้องเอาเงินไปจ่ายทุกแล้วยังต้องจ่ายเงินอีกโง่สองต่อทําฟังสู้ให้เราฉลาดแต่ว่าเราไม่ทําความชั่วไม่ทําความชั่วคุณก็เว้นจากนรกได้แล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ขอให้ทําความดีบางคนอาจคิดว่าเงินแสนล้านฉันเสียเงินแสนล้านไปฉันเสียเงินแสนล้านไปหรือว่าผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้มากลับไม่ได้ นั่นเป็นการเสียแต่ถ้าเราได้เงินตรงนี้มาได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมาจากการทําความชั่วแล้วแลกกับความทุกข์มหาศาลอย่างที่อยู่ในนรกที่กับเราเคยเล่าให้ฟังว่าทุกข์มันมากขนาดไหนเนี่ยโหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเต็มฝั่งแต่มันเกินเปรียบเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะต้องไปคล้องแหวะด้วยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูให้ดีว่าเออบางทีบางคนทําดีทําดีแล้วได้ผลดีเราเห็นอยู่แล้วก็เหมือนกับคนที่ กินเพสัตว์ a เนยใสยในค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยมีรสชาติดีได้ผลดีก็มีแต่นคนที่ทําความชั่วกินบวบขมที่เจอด้วยยาพิษได้รับผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันเราก็มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจลําดับขั้น,นของการให้ผลของกรรมในลักษณะนี้เราจะไม่สับสนเราจะเข้าใจเลยว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนมันก็มีจริงๆทําทชั่วได้ดีสิมีต่อไปมันก็มีจริงๆเพราะว่ากรรมดีย่อมให้ผลกรรมชั่วย่อมให้ผล การให้ผลของมันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับต่างๆผลที่เกิดเป็นความสุขความทุกข์ย่อมมีแน่นอนตาหวังบางทีผลเกิดความสุขความทุกข์นั้นเป็นผลของกรรมเก่าก็มีเป็นผลของการเตรียมตัวไม่สมเสมอก็มีเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วให้มีความมั่นใจตามฝังให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าบางทีเราเจอสุขบางทีเราเจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบทุกขณะที่กว่าทุกอย่างมันถาถมท่วมทับกันเข้ามาทั้งพ่อก็ตายน้องชายก็เป็นบ้า ลูกเขยก็ไม่ทํามาหากินเพื่อนรักก็มาตายหนีจากเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั่นล,ลูกก็ไม่เลี้ยงดูไม่รู้จะทําอย่างไรดีนัความทุกข์ท่วมทับถาถมมาอย่างเงี้ยเราค่อยมีความมั่นใจํำฟังนะ่บางทีสุขทุกข์มันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ภพของมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เคล้า,าเจือกันไปอาจจะสุขมากกว่าจะทุกข์มากกว่าก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่วยัยอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทุกข์อยู่ในชีวิตของเรา ซึ่งแน่นอนความสุขบางทีก็มีเราก็ยังกินข้าวได้เราก็ยังมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วยังมีโอกาสทําความดีทำฝั่งมีโอกาสทําความดีทางกายทางวาจาทางใจมีโอกาสทําความดีให้เกิดให้มีขึ้นในใจใจของเราโดยการรักษาศีลแต่จะรักษาศีลมียุงมาการรัดเราเราจะตบมันอืไม่ตบมันแต่แค่นี้เราได้บุญละนี่เป็นโอกาสทําความดีทําความดีตรงนั้นอาจจะมีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่รู้ละ่ะ แต่ก็ให้อดทนเอาก็าให้มั่นใจในคำสอนของพระเจ้าว่าความดีให้ผลแน่นอนความชั่วให้ผลแน่นอนความชั่วกับความดีไม่ใช่อันเดียวกันเป็นสิ่งตรงข้ามกันเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแต่กรรมดีกรรมชั่วก็อย่างหนึง่งเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็อย่างหนึง่งมันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละอย่างกันเวทนาเกิดขึ้นได้สุขทุกข์มีในโลกนี้แต่ถ้าเป็นสวรรค์ก็สุขมากหน่อยทุกข์น้อย ถ้าเป็นสัตว์นรกก็ทุกมากกว่าสุขน้อยกว่ามนุษย์ก็จะพอๆกันสุขมากบ้างน้อยบ้างนะก็จะไม่สุขถึงขนาดสวรรค์ทุกก็จะไม่ทุกเหมือนกับสัตว์นรกหรอกน้อยกว่ามากสุขทุกมีกรรมดีกรรมชั่วก็มีสุขทุกอย่างไรก็ตามกรรมดีกรรมชั่วเราทําได้ให้ทำำํากรรมดีอาจจะมีความทุกข์แต่ก็ให้ทำำํากรรมดีอาจจะมีความสุขก็ให้ยืนหยัดตั้งมั่นในการทําความดีถ้าเรามีความทุกข์ อาจจะทําให้จิตใจของเราแ่ามันจะหันไปในทางชั่วอย่าทําอย่างนั้นนะความชั่วเนี่ยคนชั่วทําง่ายแต่ความดีเนี่ยคนชั่วทํายากเราอย่าเป็นคนชั่วคนดีเนี่ยความดีทําง่ายคนดีความชั่วทํายากต่อให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามให้เราเป็นคนดีทําความช่วยให้มันยากๆหน่อยทําความดีให้มันง่ายๆหน่อยมีสุขมีทุกข์มันธรรมดาเพะฉะนถ้านเรามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่บางทีก็ไม่ใช่กรรมเก่าหรอก มันก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวในปัจจุบันบ้างอาจจะเรียนไม่ได้สูงมีความรู้เท่านี้การงานชีพมันก็เท่านี้ประมาณนี้นั่นก็เป็นไปแต่ถ้าเราทําความดีสุขที่มันจะให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปเนี่ยมันมหาศาลความดีบางอย่างมันจะให้ผลมันออกผลในความเป็นโลกมนุษย์ไม่ได้เรื่องของศีลอย่างเงี้ยเป็นความดีความงามที่คุณจะได้ดีมันจะออกผลในเรื่องของสวรรค์เป็นไปในภพสวรรค์ที่มีกายละเอียดมันก็จะไปออกผลตรงนั้น ซึ่งถ้าให้ผลในปัจจุบันมันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นในมนุษย์เท่านั้นแต่ถ้าให้ผลในเวลาต่อไปเราอดทนเอาเงินที่ฝากในธนาคารเนี่ยฝากตอนนี้อีก2 0 3 0ปีมาถอนมูลค่ามันเพิ่มตั้ง60เท่าแต่ถ้จาดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณจะเอาตอนนี้ก็เท่านี้ร้อยบาทแต่ถ้าคุณจะเอาอีก 20- 30ปีข้างหน้ามันก็จะเพิ่มเป็นหลายพันบาทเนื่องจากดอกเบี้ยทบต้นเช่นเดียวกันความดีบางทีตอนนี้มันออกนิดนึงหรือไม่ออกด้วยซ้ำหรือไม่ออกหมดเลย แต่ถ้าความดีเหตุจากการทําความดีเราทําตอนนี้มันออกผลในอนาคตมันจะเป็นผลมหาศาลนั่นคือเรื่องของการที่เราไปสู่สุคติโลกสวัสดินั่นเองในวันนี้ครับเจ้าพระภัยบุญอพิปุนโนจากวัดป่าดนอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนจนเป็ปอน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เ h z และ AM 891 KHz กิลเ